ช่องจูนจูนี่นะคะวันนี้นะคะเห็นปากซี่ปากเซิงเช่นค่ะวันนี้นะคะจูนจะมารีวิวลิปตัวหนึ่งซึ่งเป็นที่พี่จูนได้มาหลายเดือนแล้วแหละก็คือวันนี้นะคะจะมีเลิกงานงานนี้คือจะมาทำรีวิวนะคะลิปตัวหนึ่งนะคะที่เป็นคอใหม่ล่าสุดของแบรนด์เขาก็คือเป็นลิปตัวนี้นะคะก็คือเป็นของฮอริกะฮอริกะนะคะปิโกตินบอมนะคะตัวนี้ซึ่งน่าจะเป็นรุ่นมาจากอีกรุ่นออริจินอลรุ่นนี้ทั้งหมด3สีนะคะคือเบอร์1เบอร์3เบอร์5คือเอาสีตัวเองชอบมาทั้งนั้นแล้วก็อย่างคือที่ต้องเลือกอย่างนี้เพราะว่าแบบอาจจะเพราะเรื่องตังในกระเป๋าด้วยนะเซฟตังนิดนึงนะคะก่อนอื่นเลยที่อยากจะรีวิวเพราะว่าจูดะใช้ไปหลายรอบไปแหละแต่จูรู้สึกว่ามันเป็นติ้งที่ค่อนข้างแปลกจริงๆไม่เหมือนติ้งทั่วไปที่แบบจูเจอมาอะไรอย่างเงี้ยจูรู้สึกว่าเอ้ยต้องทำรีวิวแหละเผื่อหลายๆคนสนใจที่จะแบบไปซื้อคอนี้ด้วยนะคะก็เป็นโทนสีอย่างนี้3สีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนี่นะคะแพ็คเกจจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นหน้าปีโก้อย่างนี้แล้วก็เปิดมาก็จะเป็นติ้งอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เห็นปะเนี่ยเป็นติ้งอย่างเงี้ยแล้วแบบมันทาได้แบบง่ายมากนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูเบอร์กันอันนี้นะคะจะเป็นเบอร์1นะนี่เบอร์1นะคะสีต่อเป็นสีแดงแจ๊ดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่แดงขนาดนั้นแล้วเนื้อแบบลื่นมากกว่าดีเกลียดแล้วแบบดูดิเนี่ยลื่นจริงๆนะอันนี้คือเบอร์1นะอุ๊ยสีสวยอ่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นเบอร์3นะคะสีมันจะออกไปทางส้มๆหรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะจุนว่าเขาออกไปทางสีส้มๆหน่อยใช่ปะเขาออกไปทางแดงส้มๆตรงนี้เลยและสีสุดท้ายนะคะก็คือเป็นเบอร์5ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นสีจุนรู้สึกว่าจุนชอบที่สุดแล้วแหละเห็นปะอันนี้คือเบอร์1เบอร์3เบอร์5นะคะจุนรู้สึกว่าเบอร์5เนี่ยในกล้องเขาจะออกเป็นสีเป็นแดงกำๆไปทางสดนะเวลาจุนมองมันจะเป็นแดงกำๆทูนไปทางสดอะครบนะต้อง3สีเลยก็เดี๋ยวจุนจะมาสวอทที่ปากกันให้ดูนะคะโอเคค่ะจุนจะมาสวอทเบอร์1กันนะทุกคนก็จะได้เป็นลิปสีโทนประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆเนาะสีแดงเบอร์1นี้นะคะจูนรู้สึกว่าเขาเป็นแบบสีที่ทำให้ปากเราดูมีความเป็นธรรมชาตินะคะคือเป็นทาให้แบบสีนี้สีเดียวก็คือสวยนะแต่คือจูนคิดว่าฟิลมันเป็นฟิลติ้นอะเราสามารถที่จะทาตรงนี้เพราะว่าสีเขาไม่ได้แน่นมากอะไรค่ะแต่ฟิลลิ่งที่ใช้อะเหมือนมันเป็นน้ำออกมาเข้าใจปะเหมือนเราทาสักอย่างอะแล้วแบบมีน้ำออกมาก็เลยรู้สึกว่าชอบน้องวัยนักเรียนนักศึกษาสามารถใช้ได้นะน่ารักใสๆดูดีทาแค่นี้ก็น่ารักแล้วอะว้าวปะก็ลองไปดูนะคะส่วนสีต่อไปที่จะรีวิวนะคะและนี่นะคะก็เป็นสีเบอร์3นะคะซึ่งสวยอ่ะมันเป็นสีจุนทาเนาะมันออกเป็นสีชมพูอ่ะคือทาอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะแบบเด็กๆใสๆนะคะโอเคจุนมองว่าสีเนี่ยเป็นสีที่แบบน่ารักใสๆแต่ว่าถ้าน้องนักเรียนนะคะอยากจะใช้จุนว่าไปใช้เบอร์1ดีกว่าแล้วก็สีสุดท้ายนะคะเป็นสีเบอร์5คิดดูดิว่าเราสวอทจนแบบปากเราสีกลัวเบอร์5นะคะตรงนี้นะคะเป็นสีที่เบอร์5จูนมองว่าเป็นสีที่สวยมันดูเป็นสีแดงกำกำอะแต่ว่าพอลงกับปากจูนมันดูน่ารักสำหรับจูนอะคือจูนชอบโทนอะไรแบบอย่างนี้อยู่แล้วก็รู้สึกว่านี่เข้าน่ารักใสๆไว้เขาแบบยี่มากสุดเลยไม่ว่าจะแบบทำกี่ครั้งอะไรกี่ครั้งยังสุดเฮ้ยชอบอ่ะคือเบอร์5เป็นเบอร์ที่ต้องตำนะเอาจริงๆเพราะว่ามันสวยมากดูดิก็เป็นยังไงกันบ้างคะกับการสวอทั้ง3สีตัวนี้เลยอันนี้นะคะจุนจะบอกว่าเป็นแบบ first impression ของการใช้ลิปติ้งของจุนคือมันเป็นลิปที่แบบเนื้อแข็งๆอ่ะแต่แบบพอทาปุ๊บมันมีน้ำแตกมาพับ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 รู้สึกว่าเอ้ยมันใช่แบบมันคือดีอ่ะที่แบบว่าดีมีน้ำออกมาแต่ว่าจุนจะบอกว่าถ้าใครที่ทาลิปมันมาก่อนอ่ะไม่เวิร์กที่จะมาลงติ้งนะ
ราะว่าสีมันจะไม่ติดเลยเพราะมันไงปากมันคือมันจะไม่ติดลิปจะไม่ติดปากเลยมากสุดคือติดปากล่างแต่ปากบนคือไม่ติดคือลองมาหลายรอบแล้วก็เลยรู้สึกว่าลิปตัวนี้คือทาแทนลิปมันไปเลยก็ได้เพราะมันให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันแล้วก็ไปทาลิปแบบลิปแบบแท่งทั่วไปที่น้องๆใช้ทากันนะคะโดยรวมจูก็มองว่าดีสำหรับน้องนักศึกษาที่อยากได้นะก็ลองไปหาซื้อหาตามกันดูมันน่าจริงๆเนาะมีสักแท่งก็ยังดีค่ะแล้วมองกับจูในบางวันที่จูหนักจิตจูหนักจะชอบพกสีนี้05เนี่ยไปมอทุกวันเพราะว่าบางทีจูที่เกียจหยิบหรือมันจะหยิบตัวนี้ขึ้นมาทาครั้งเดียวจบคือก็ได้สีปากคือสีนี้เลยอ๋อแล้วก็ถ้าใครที่สนใจค่ะก็ลองไปหาซื้อดูนะคะและที่สำคัญคือร้าน If and Boy Beautyium ก็น่าจะมีนะลองไปดูจูก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างแต่ว่าจูน่ะฝากแม่ค้าหิ้วมาตั้งแต่มันออกคอลเลคชั่นแรกที่แม่ค้ามันวางขายที่เกาหลีปุ๊บอะแม่ค้าไปคนจูเลยฝากเขาซื้อมานะคะคิดดูดีออกมากี่เดือนอะเพิ่งมาทำอะนั่งคิดดูนะนั่นแหละก็น่ารักนะคะราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าคอลเลคชั่นนี้จะหมดหรือยังนะถ้าเผื่อใครชอบก็อย่าลืมไปหาซื้อหาใช้กันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Trouble, 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 hey.